วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM Update ค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเลเจนด์สยามพัทยาประกาศจัดกิจกรรมความสนุกสุดยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเมษายนเดือนแห่งความสุขของคนไทยพร้อมทั้งปรับโฉมใหม่เลเจนด์สยามพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์เที่ยวสนุกเสริมสมองท่องตะลุยไร่กัญชาประกาศเปิดตัวเป็นเมืองต้นไม้มหัศจรรย์พืชสีเขียวแห่งอารยสยามพร้อมกันนี้ต้อนรับความคูลสุดพิเศษในช่วงกลางปีเพื่อคลายร้อนต้องไม่ควรพลาดกับมหัศจรรย์ฟันเฟสที่เลเจนด์สยามพัทยาจัดยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีจัดเต็มความสนุกตลอดเดือนเมษายนโดยได้พบกับบอลลูนยักษ์ลอยเด่นเต็มฟ้าตื่นตากับว่าวถุงลมแฟนซีรูปปลาทะเลขนาดยักษ์ลอยวิบวับไปมาสุดบรรยายเที่ยวชมไร่กัญชาชมพิพิธภัณฑ์ชมและแชะในโซนรักดอกเที่ยวเล่นในโซนงานวัดตื่นตะลึงกับความงามของการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ประทึกไปกับบ้านแม่นาคตะลุยชิมช้อปชิลอร่อยอร่อยไปกับฟู้ดทรัคตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง12เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Legend สยามค่ะอันดับแรกเลยนะคะตั้งแต่เดือนตลอดเดือนเมษายนเป็นต้นไปแล้วก็เปิดยาวไปยาวไปนะคะเราจะปรับเปลี่ยน Legend สยามพัทยาจากเดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปรับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเมื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเราก็จะต้องนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งคนในประเทศเราเองและออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยว่ามีอะไรบ้างที่เราจะช่วยเหลือด้านสุขภาพได้บ้างฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของมหัศจรรย์เมืองกัญชาโดยเราจะเปิดงานเนี่ยนะคะเป็นงานมหัศจรรย์ฟันเฟสแต่ด้านในเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องต้นไม้มหัศจรรย์กันค่ะส่วนต้นไม้มหัศจรรย์นั้นเป็นยังไงอะไรเนี่ยต้องเรียนเชิญคุณหมวยค่ะค่ะจริงๆแล้วสถานการณ์จากที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาประเทศไทยได้ปลดล็อกเนาะทุกคนก็รู้ทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมกับต้นไม้มหัศจรรย์ที่ประเทศไทยได้ปลดล็อกนี้แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเราผู้บริหารของนุสา CSRเรามีจุดประสงค์ตรงนี้ว่าเอ้ยจะทำยังไงดีให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่จะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ปลูกต้นไม้มหัศจรรย์ไปด้วยกันแล้วไม่ใช่ปลูกแล้วไปขายไหนปลูกแล้วไปทำยังไงต่อเบ็ดเสร็จจบที่นี่ทุกคนมีสิทธิ์มาร่วมจอยในการที่จะปลูกต้นไม้มหัศจรรย์ด้วยกันคือทุกคนต้องมี1คน1ต้นแต่จริงๆเรามีจำนวนจำกัดนะคะเรามองว่ากลุ่มที่มีความขยันและมีความสนใจในด้านสุขภาพอยากทำด้านออนไลน์ขายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาออนไลน์ที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงอันนี้จะตอบโจทย์ทุกคนมากและอีกส่วนหนึ่งคนที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนต้นไม้มหัศจรรย์นี้ว่าแบบเอ้ยมันรักษาโรคได้หลายโรคจริงๆแล้วก็ในเมื่อเราจะเป็น medical hubต้นไม้มหัศจรรย์กัญชาโปรเจกต์นี้เลยเกิดขึ้นค่ะสำหรับงานที่จะเปิดนะคะถือเป็นงานเปิดเลเจนด์สยามอีกรอบหนึ่งเลยก็ได้นะคะเราจะเริ่มวันที่1เมษายนนี้นะคะเราจะมีทุกวีคเอนด์เนี่ยคือจะเรียกว่างานมหัศจรรย์ฟันเฟสนะคะเราจะมีเทศกาลบอลลูนเราจะในวันที่1กับ2เนี่ยเราจะเป็นเทศกาลว่าวแต่เป็นว่าว LED ฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนการเปิดการทำการเป็นเที่ยงวันถึง3ทุ่มฉะนั้นเพราะเทศกาลบอลลูนเอ่ยคอนเสิร์ตเอ่ยเนี่ยมันควรจะอยู่ตอนค่ำเนาะแล้วก็เสน่ห์ของเลเจนด์สยามจริงๆเนี่ยอยู่ตอนเย็นอย่างที่พวกเราได้พาเที่ยวชมกันแล้วเมื่อกี้นะคะงั้นทุกวันทุกศุกร์เสาร์เนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตทุกศุกร์เสาร์เลยอย่างเสาร์ศุกร์แรกเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะเป็นมหัศจรรย์ร้านตลับนะคะวันที่1ก็จะเป็นคุณกบแท็กซี่อีทฟลายวันที่2ก็จะเป็นคุณทัทยังอย่างนี้เลยซึ่งอย่างคุณทัทาเนี่ยโหไม่ได้ออกคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบมานานมากแล้วฉะนั้นใครที่เป็นแฟนก็พลาดไม่ได้นะคะแล้วบอกด้วยว่า2วีคแรกเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยทั้งแล้วก็พอวีคที่2จะเป็นมหัศจรรย์ลูกทุ่งในวันที่8ก็จะเป็นคุณใบเตยอาสยามวันที่9ก็จะเป็นคุณเป็กกี้ศรีธัญญานะคะแล้วหลังจากวันที่15เนี่ย15 16 22 23
หรือ29คือจะมีทุกวีคเลยค่ะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็มาเยี่ยมชมกันได้นะคะก็จะแจ้งนิดนึงว่าเราจะตรวจ ATK ทุกคนหน้างานอย่างที่คุณหมวยบอกอันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งจริงๆว่าเราจะไม่ขอรับแบบโชว์ผลในโทรศัพท์เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีการโชว์กันมาหลายวันหรือบางทีมีปลอมใช่พี่พูดถูกมีคนไปเอาผลจากคนอื่นแล้วก็มาเป็นปลอมฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจะไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นที่เลเจนด์สยามเราก็จะตรวจตรงข้างหน้าทางเข้าเลยนะคะซึ่งก็นอกนั้นก็คือฟรีหมดเลยมาดูคอนเสิร์ตฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะมหัศจรรย์ฟันเฟสเริ่ม1เมษายนนี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ